ี้เป็น Air 122เหมือนกันเลยครับตัวนี้เราก็ซื้อไว้ครับตัวนี้ก็สวยครับนี่ Air 122ครับกริปเลยครับตัวนี้เครื่อง 1462นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับโอ้จะวิ่งไม่ได้แล้วครับจะวิ่งเราจะลองวิ่งนะครับไม่ต้องเอาแล้วแต่เกียร์มือเกียร์มือตัวนี้ทำรุ่นข้าวโพดดีไหมตัวนี้ทำรุ่นข้าวโพดได้ครับ75เซนนี่ให้ดูครับสวยจริงว่ะสวยครับสภาพโอเคคันนี้600กว่าชั่วโมงครับแล้วก็ตัวนี้แอร์วัน20ที่ลูกค้าจองไว้อันนี้จองแล้วเหรอครับนี่ขายอะไรครับอันนี้แอร์วัน20แอร์วัน20เราขายประมาณเท่าไหร่ครับเฮียน่าจะอยู่ที่ประมาณ15กว่าหรือเปล่า15 16ครับผมจำได้ตัวนี้แบตอ่อนโอเคได้เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่มาลองติดให้ดูโอเคแบตอ่อนสวยครับตัวนี้ก็สวยตัวนี้จองแล้วนะครับ305ชั่วโมงบ้าไปแล้ว350ครับโอเคแต่วันที่10เขาทำงานใส่ถุงมือนะทุกคนลองเครื่องให้ดูขับกับโตเกียวเลยขับกับโตเกียวมีเท้าที่วิ่งไม่ได้มีแค่นี้มียางเปลี่ยนมาแคบนิดนึงไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เราขายราคาเท่ากันไหมอันนี้จะถูกกว่าถูกกว่าตัว L1 ที่2ก็มา15 14 15เหรอเนี่ยหรือ15 16จำไม่ได้เลยโอเคตัวนี้ก็สวยครับอันนี้ของลูกค้าเขาจองไว้แล้วครับสวยครับตัวนี้แค่ถ้อยเสียงงอนิดนึงแต่ดัดก็ใช้ได้ครับมาดูตัว L1 265 ตัวนี้เครื่องยนต์4สูบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะครับ14สูบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้ครับแบตเตอรี่ส่วนมากมันก็จะอ่อนๆหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องซื้อไปติดไปใช้ที่บ้านเราที่บ้านเหรอเออดีWe'll be right back.
นี่สวยนะดูได้ดูได้อันนี้ก็26แรงนะครับมันจะเริ่มจาก26แรงตรงเฮ้ย4สูบจาก26แรงใช่ไหมเนี่ย4สูบมันจะมีเฉพาะตัว26มั้ยก็มี26 L1 26เลข2ตัวL1 26เลข3ตัวนะครับ26 5 28 285เนาะครับตัวนี้ก็คือเครื่อง4สูบครับ1499ตรงไรพาวเวอร์คันนี้โอเคคันนี้ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมตัวนี้เขาเอามาให้เราเลือกครับตัวนี้ก็สวยอยู่ก็สวยอยู่ตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับสามสูบใช่ไหมเนี่ยครับเครื่องสามสูบตัวนี้เครื่อง1462นะครับลูกสูบ87มิลตัวนี้นี่ก็จะเป็นบล็อกเดียวกัน1462จริงด้วยกับ L1 22ครับL1 22ครับแต่ว่าเป็นเครื่อง indirect ใช่ไหมนี่ครับตัวนี้ก็สวยอยู่ครับยางกิฟต์เลยอ่ะครับคนนี้อยู่เขายางใหม่ปะ962ก็ลองสองชั่วโมงอันนี้ที่จะบอกไหมที่มีไฟเป็นคือไฟฟ้าปะใช่ครับไฮดริกไฟฟ้าครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลครับเราสามารถจะทำเป็นแมนนวลได้ครับขอให้เครื่องดีเกียร์ดีครับยางสวยสภาพราคาโอเคทำได้หมดครับอะไรพร้อมครับหมดแล้วเนาะชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูมีข้างในโกดังเดี๋ยวปาไปดูกี่ชั่วโมงเนี่ย1077ครับแต่ตัวนี้สวยคลิปเลยแต่ตัวนี้มีวิดีโอย้อนหลังวิดีโอกลับหลังได้หมุนทวนครับว้าวมันไม่หล่นแรงอะนี่รถเวลาที่ผมบอกว่าใบดันดินนะครับที่เมืองนอกเขาไม่ได้ใช้กันเนี่ยเขาใช้รถอย่างนี้นะเห็นไหมนะเป็นยันมากที่รถเกี่ยวใบดันดินนะครับนะมันก็จะเป็นรถดันดินนี้เลยนะครับจะไม่เป็นบ้านเราที่ใส่ใบดันนะอันนี้เขาใส่ดูตะลิ่มอะไรอ่ะ
ม่ได้คืออะไรใช่ครับตั้งไม่ตั้งแรงเกินหรอตั้งวะไอตัวนั้นเลยฝาไฮไม่แตกโอเคฮะฝาไฮไม่แตกเพราะว่ารุ่นไฟฟ้าก็กลัวว่าเรื่องฝาไฮแตกเลยครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่กับตัวเมื่อกี้เหรอเพราะตัวนี้มันมีวิดีโอเอาวิดีโอที่ย้อนกลับวิดีโอใช่หลักตัวนี้ใช่ไหมอย่างที่ย้อนกลับอ๋อนี่ไงสลักย้อนกลับพูดชนครับยิงดับสวยกว่าตัวนอกป๊อกตัวนี้สวยตัวนอกอีกเป็นไงบ้างคะฟันติ๊กช่วยได้โอเคเออหยอกตัวนอกสวยกว่าอย่าไปมดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ลดของเดี๋ยวให้เอาสองพันเดี๋ยวไปดูมดกันเออคุณน้ำเป็ดแต่ไอ้26ตัวนั้นอะ power ไม่โอเค power เสีย265เดี๋ยวต้องบอกเขาอะอะไรขึ้นตู้แล้วบ้างไอ้นี่น่าเอาไปเนี่ยบอกขายได้เนี่ยอะไรจริงเปล่าจริง B1 14แรง B1 เนี่ย B1 ขายง่ายเหรอเออตัวเนี้ยลองถามราคาเขาไหมล่ะเออเพราะว่ามันเข้าล่องอ้อยได้เลยตุ้นตุ้นครับถามราคาคันนี้ให้หน่อยชัด B1 14คันนี้ยังไงราคานี้ให้หน่อยครับเออคู่ไหนอีกคู่หน่อยเลสเตอร์ B1สตาร์ทได้ไหมยางหน้าแบนนี่ไงฮะยางหน้าแบนนะเออไม่เป็นไรสตาร์ทเฉยไม่เป็นไรได้หมดไอ้แบนหมดทำไมนี่มันดูมันรุ่นมันใหม่ทำไมอีกรุ่นหนึ่งไม่ได้ใหม่นะ500กว่าโอ้จะปิ้วเดียว3สูบไม่ขับโอเคดับปั๊มอ่ะเหรอเออใช่ดับปั๊มอันนี้ดับไอ้เพราะยังไม่มีฝาไฮเปลี่ยนเพราะพวก L1 พวกนั้นยังมีฝาไฮเปลี่ยนที่ให้ดูอันนี้มันไม่มีสำเร็จใช่ไหมเห็นสภาพเสียดายไม่ได้เอาไปมันเป็นฝาไฮไฟฟ้าเดี๋ยวเราถามราคาไว้ก่อนก็ได้ไปดูรถเกี่ยว
รถเกี่ยวคันทั้งเล็กอ่ะถามราคาไว้ก่อนได้ไหมไอ้คันหน้าคันหน้า